รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกลับเข้าสู่การแข่งขันของคนธรรมดาที่จะมาถล่มดาวจากการแข่งขันที่ผ่านมามีนักร้องจากทางบ้านเข้ามาท้ารบกับดาวของเรามากหน้าหลายตาแต่ทุกคนก็ได้สร้างความสนุกสนานและความประทับใจไว้ให้เราวันนี้ก็เช่นเดียวกันมีนักร้องจากทางบ้านที่โด่งดังในโลกโซเชียลรอเราอยู่เขาจะเป็นใครมาจากไหนไปชมพร้อมกันเลยผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปเนี่ยนะครับแหมจริงๆแล้วน่าจะเจอคุณดาวสมน้ำสมเนื้อมากดังมากนะครับถ้าใครรู้จักเจี๊ยบเรียบด่วนเพลงนี้เจี๊ยบเรียบด่วนรู้จักไหมเคยเอาคนนี้ไปแชร์นะครับคนดูเนี่ยตอนนี้ประมาณ2ล้านแล้วพอรู้จักเจี๊ยบเรียบด่วนไหมครับครับเพลงนี้ดังมากเขานี่ชอบเชียร์ทีมฟุตบอลมากเลยนะครับผมรู้เลยเขาเชียร์ลิเวอร์พูลแพ้ตลอดเลยเดี๋ยวนี้เขาเชียร์ฟุตบอลทีมไหนทีมนั้นจะแพ้แพ้หมดเลยฉายากาลากินีแต่วันนี้นะครับมาดูคนที่สามารถทำให้มีวิวติดตามเนี่ยนะครับถึง2ล้านกว่าคนแล้วนะครับพบกับวิตตี้น้องลายแนะนำตัวก่อนเลยวิตตี้น้องลายทำไมต้องเป็นวิตตี้น้องลายสวัสดีครับผมชื่อชาญวิทย์เจริญวัฒน์ครับผมอายุ32ปีครับผมในวงการเขาเรียกว่าวิตตี้น้องลายครับผมชอบกินน้องลายเหรอครับเปล่าครับผมชอบกินน้องขาวๆผู้ชายครับจริงๆผมเล่นดนตรีปกติอยู่แล้วครับผมตอนกลางคืนนะฮะเรามีอยู่วันนึงไปเดินห้างกับแฟนแฟนบอกว่าตัวเองลองใส่กางเกงขาสั้นกับถุงเท้าลายๆดูดิมันน่ารักดีนะผมก็เลยใส่ปรากฏว่าวันแรกโอ้โหโดนครับโดนอะไรครับโดนเลยครับโดนใส่ตรงนั้นนั่นนะครับโดนครับคือถ่ายลงโซเชียลครับคนดูประมาณ 300,000 กว่าคนครับผมก็มันอันนี้ไงตัวนี้เหรออันนี้เป็นคลิปต่อมาที่ผมเต้นฮะอันนี้คนดูประมาณตอนนี้ก็3ล้านแล้วฮะคือเขาเนี่ยก็จะถือเบสของเขาอย่างเงี้ยแต่เขาก็จะมีลีลาในการเล่นไปด้วยใช่ไหมครับผมจริงๆผมไม่ค่อยร้องเพลงเท่าไหร่ครับพูดก็ไม่ค่อยเก่งด้วยแต่เจ้านี้จะเอาลีลาเข้าสู้เลยวันนี้ให้ลีลาเข้าสู้ครับผมแล้วอยู่ในวงก็ไม่ได้ร้องเพลงเล่นเบสอยู่เหมือนเดิมครับเล่นเบสอย่างเดียวครับแล้วกล้าดียังไงมาแข่งร้องเพลงคนเราไม่เคยทำอะไรสักครั้งในชีวิตก็ต้องลองดูตอนนี้ยิ่งกว่าถุงเท้าลายอีกใช่ไหมเห็นบอกมีอะไรเพิ่มเติมมาอีกแล้วคืออะไรแฟนผมได้ตัวดีเลยฮะทำไมครับพูดถึงแฟนหลายทีแฟนเราเนี่ยผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงครับผู้หญิงครับแฟนผู้หญิงนายแฟนเป็นผู้หญิงตายแล้วมีแฟนเป็นผู้หญิงเฉยตอนนี้ก็นี่ฮะแฟนชอบสแต่งหน้าทาปากให้ฮะนี่เดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้เลยครับผมเริ่มติดกิ๊บครับทำไปเรื่อยไปติดที่คาดผมแฟนทำให้ทั้งนั้นแฟนมาป่ะวันนี้มาครับอยู่ไหนครับแฟนอยู่ไหนครับไหนยกมือขึ้นนั่งสวยๆอยู่ตรงนู้นโอ้ยนั่งสวยๆอยู่ตรงนู้นดูนี่มิหน้าแฟนรักแฟนหลงถามแฟนที่คิดยังไงถึงชอบให้แต่งตัวอย่างเงี้ยคือคิดว่าเหมาะกับเขาอะค่ะคือเขาแต่งแบบนี้เหมาะมากเธอไม่อายเขาเหรอแฟนไม่ค่ะคนก็จะดูว่าแฟนใช่หรือเปล่าใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเป็นแบบนี้เขาเป็นคนขี้เล่นนะคะก็เลยตามสไตล์เขาเลยกับแต่งตัวตามนิสัยเขาเลยอะทุกวันนี้ก็ใส่ชุดนี้ไปเดินห้างคนมองทั้งประเทศครับผมเขาใส่อย่างนี้เลยครับแล้วทำไมไม่เอาแบบเนี้ยใส่อย่างเงี้ยเดินห้างด้วยวันนี้น่าจะพอแล้วครับผมพอแล้วนะบนเวทีอย่างเดียวนะบนเวทีอย่างเดียวนะครับเอ้ารู้จักกันได้ยังไงเนี่ยสองคนเนี่ยรู้จักกันเขามาจีบค่ะแชทมาจีบทางเฟซค่ะเฟซบุ๊กอ๋อรู้จักกันทางเฟซด้วยทางเฟซผมสามารถเอารูปโปรไฟล์หล่อๆได้ครับผมแล้วก็ทักไปหาผู้หญิงสวยๆทักไปมั่วก่อนตั้งโปรไฟล์หล่อๆเลยใครก็อยากคุยกับเราเชื่อผมฮะรอเหยื่อติดเบ็ดใครมาติดเบ็ดก็โดนแหละเอาคนนั้นนะครับยันนี่ติดคนแรกครับ ม
ไม่เคยไม่ได้ร้องเพลงเล่นดนตรีตลอดแต่วันนี้จะร้องครับไหวลองดูครับลองดูนะอ้าวถ้าอย่างนั้นผมวางเงินไว้ให้ 5,000 บาทแต่ก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะได้แข่งขันกับดาวดวงไหนนะครับครับวงล้อแจ้งเกิดมาเลยครับแล้วก็มุนกับเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนครับไม่เปลี่ยนนะครับไม่เปลี่ยนเงินยังอยู่ 5,000 แต่ต้องเอาชนะเขาให้ได้ครับผมวันนี้วิตตี้จะร้องเพลงอะไรครับเพลงมอเตอร์ไซค์รับจ้างครับผมมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับปอละครับจะเอาเพลงอะไรมาแข่งกับวิตตี้เขาในเมื่อไม่เปลี่ยนคนนะครับเดี๋ยวผมจะเลี้ยงส่งให้เองครับผมเลี้ยงส่งครับเลี้ยงส่งนะครับอ้าวใครจะเป็นฝ่ายชนะคนธรรมดาหรือดวงดาวของเราถือว่าเป็นคู่แข่งที่สูสีจริงแต่ตอนนี้ไปพบกับเพลงมอเตอร์ไซค์รับจ้างจากคุณวิตตี้กันก่อนเลยเช้าตื่นก็ต้องรีบไปปากซอยนั่งคอยว่าใครจะมาเรียกใช้ถึงสายก็คงต้องคอยต่อไปเมื่อไรจะรวยสักทีเนาะน้ำมันมันก็แพงลดต้นคอรายได้ไม่ค่อยจะพอกับรายใช้ฟังเพลงก็มีแต่คนหลายใช้เมื่อไรจะสมหวังกันสักทีเกิดเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างนั่งข้างทางคนก็มองว่าไม่ดีส่งเธอไปทุกทางไปได้ทุกที่ยังไม่มีใครจะมาสนใจก็ไม่หล่อไม่รวยเป็นใครใครหากเกิดเป็นรถเก๋งคันใหญ่ไปที่ใดใครก็มองว่าเข้าที่ส่งเธอไปทุกทางไปได้เร็วรีไปไหนก็มีแต่คนมาสนใจเพราะเขาหล่อเขารวยทำเส้นใหญ่แม้ไม่รอไม่รวยไม่เป็นไรแม้ไม่รอไม่รวยแต่เราใจเชื่อยู่อย่างนี้นานๆได้ไหมครับผมพอแล้วทางนู้นตาเริ่มเขียวแล้วมันเป็นให้การแสดงนะจ๊ะเมจ่าต่อไปโดนแน่แม่รู้แล้วทำไมมีคนดู3ล้านกว่ามันมีเสน่ห์มันน่ารักน่ารักเออเขาน่ารักของเขาแต่ว่าจริงๆอ่ะคาแรคเตอร์เขาคือที่เขาเซียนเนี่ยคือเบสเขาเล่นไปแล้วเขาก็มีมือไม้ของเขาด้วยนะเขาทำของเขาได้อ่ะเออนี่วันนี้ไม่มีเบสเขินๆไหมเขินครับใช่ไหมเขินใช่ไหมเขินครับนี่เขินเพราะว่าติเขาหนักกว่านี้นะปกติจะมีอะไรปิดเอาคอมเมนต์ครับตะกี้ชอบวิตตี้มากเลยอ่ะตะกี้ชอบพวกมีคาแรคเตอร์จริงแล้วอย่าใช่ตะกี้ไม่น่ารักตะกี้ไม่น่ารักอันนี้วิตตี้อันนั้นเป็นตั๊กแกอย่าตะกี้ตั๊กแกไอ้คาแรคเตอร์แบบนี้เหมาะเขาที่สุดเลยใส่ขาสั้นอะไรอย่างเงี้ยตัวก็ใส่เหมาะดีนะใช่คือไอ้ลีลาหน้าเวทีเนี่ยรวมถึงการร้องทุกอย่างในวันนี้คือแบบเห็นแล้วแบบคือหน้าถีบมากอะถ้าเราเป็นผู้หญิงเราต้องพี่ผู้ชายคนนี้น่ารักอะหากเกิดเป็นรถเก๋งคันใหญ่ไปที่ใดใครก็มองว่าเข้าที่ส่งเธอไปทุกทางไปได้เร็วรีไปไหนก็มีแต่คนมาสนใจเพราะเขาหล่อเขารวยทำเส้นใหญ่เขาร้องมา
แล้ววันนี้องค์รวมเลยนะคือเสน่ห์ล้วนๆเลยที่หน้าเวทีเนี่ยดูจนแบบมันเพลินมากเลยครับเสียงพอมั้ยไม่พอนะเสียงเสียงธรรมดาแต่ว่ามันมีเสน่ห์มันมีเสน่ห์อยู่ในนั้นนะฮะไม่หรอกไม่อะไรร้องก็ไม่ได้ดีอะไรแต่คำร้องมันเนียนมันดูแล้วมันเพลินไม่ผิดโน้ตถ้าเป็นผู้ชายด้วยกันกูจะถ้าเป็นยุคสมัยลุงลงเป็นหนุ่มๆไว้ถ้าใครมาร้องงี้โดนตีเลยนะตีกันเลยนะเนี่ยทั้งๆที่เขาอยู่บนเวทีนี่เหรอครับครับครับไม่จบหรอกใช่ไหมล่ะมีลงลีลาอุ๊ยตายแล้วแล้ววันนี้เจอปอลีลาทั้งคู่อ่ะเลือกเพลงผิดแล้วผมเนี่ยไม่รู้อ่ะไม่ต้องอุ่มผ้าวันนี้เดียวเขาชนะเลยนะถ้าบอยนี่มันมวยถูกคู่จริงๆงานนี้คุณปอมีเครียดถ้าพลาดนิดเดียวคือโดนถล่มแน่ๆช่วงหน้ามาพบกับเพลงเลี้ยงส่งจากคุณปออันนก